สวัสดีครับผมณัฐจักรวาลัยนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมก็งงครับตอนนี้พอดีสมาชิกก็วันนี้ไม่มีสมาชิกมาด้วยนะครับที่จริงจะต้องมีสมาชิกมาด้วยก็มีเหตุสุดวิสัยครับก็เลยต้องมาฉายเดี่ยวครับวันนี้สาเหตุเพราะมือเบสนำเชื้อไวรัสมาติดเพื่อนๆนะครับผมยังเป็นผู้รอดนะก็เป็นเพลงผูกไม่ใช่ดิผูกกันเอาไว้นี่เราปล่อยก่อนเนาะค่ายอย่าไล่ผมออกนะครับพี่เพลงนี้เป็นเพลงคนข้างกายครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับที่เราได้ร่วมทำกับทางค่ายถ้ำหมีนะครับโพลาร์แบร์สตูดิโอนะครับก็ได้ความเมตตาจากพี่หมีใหญ่เทียนชัยเกตพงเวนะครับมาโปรดิวเซอร์ให้กับพวกเรานับจากนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความปวดร้าวความผิดหวังของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผิดหวังในคนรักนะครับที่จริงผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักกันอยู่แล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเหมือนเพื่อนแล้วกันนะอยู่ในฝั่งของความเจ็บปวดนะครับก็อยากให้ลองไปฟังกันดูอ่ะไม่อยากเล่าไม่อยากสปอยเยอะนะครับ ถ้าใครได้ดูแล้วก็น่าจะสงสัยว่าพระเอกตายหรือเปล่า ใน MV เนี่ยก็มีฉากที่พระเอกโดนระยำไม่ใช่ระยำแต่โดนกระทำอย่างรุนแรงนะฮะโอ้ก็เป็น MV ที่เราถ่ายทำกับทีมงานของพี่เอสกล้วยไทยนะครับบานาน่าแม็กทีวีเนาะนะครับพี่เอสก็เข้ามาดูแลในฝ่ายโปรดักชันครับก็ถือว่าเป็น MV ที่น่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังฝึกอยู่ครับคือความลับเพลงนี้คือเป็นเพลงที่น่าจะยากที่สุดของจักรวาลัยแล้วหมายถึงในพาร์ทของร้องครับเป็นเพลงที่สูงมากผมเข้าห้องอัดนานมากหลายรอบมากกว่าเพลงนี้จะผ่านก็เลยแบบพอมันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เลยแบบอยากให้พี่ๆแบบได้มองเห็นถึงความพยายามของผมนะครับเข้าไปฟังเพลงได้นะฮะตอนนี้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยครับไม่ว่าจะเป็นจุ๊บไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า TikTokแล้วก็ทาง Facebook ของพวกเรานะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel ของพวกเราโพลาร์แบร์คอนเนคครับโพลาร์แบร์สตูดิโอครับตั้งแต่เริ่มเลยครับแต่ถ้ายากที่สุดเลยน่าจะเป็นท่อนฮุกนะฮะถ้าใครได้ไปฟังแล้วคือท่อนฮุกจะเป็นท่อนที่สูงมากๆซึ่งผมร้องจนน้ำตาจะไหลนะฮะกว่าจะผ่านนะครับเพราะพี่หมีขั้นตอนในการคุมร้องก็พี่หมีก็เข้ามาดูแลด้วยก็เลยจะต้องผ่านเกณฑ์จริงๆถึงจะปล่อยออกมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนักของผมครับพาร์ทของ MV ตอนโดนกระทืบยากครับเพราะว่าเหมือนโดนกลั่นแกล้งโดนหลายไม่ใช่โดนหลายเทคมากแล้วคนที่กระทืบคือมือเบสนั่นแหละฮะอ๋อเจ้าเพชรใช่ครับอยู่หนึ่งในนั้นนะฮะมันก็กระทืบอย่างมีความสุขมันอัดคลิปลง TikTok ด้วยนะน้องเพชรอ่ะเพราะผมก็โอ้โหแต่วันนั้นเราถ่ายทั้งวันนะพี่น้องอุปสรรคตอนนั้นคือตำรวจกับรถปฏิทินมาจริงเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะต้องแบบโดนกระทืบจนแบบเลือดจมกองเลือดครับแล้วคนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารถจอด10รวมถึงพี่ตำรวจด้วยนะเกือบเป็นเรื่องเวลาเนาะตอนนั้น มาได้หมดนะครับยกเว้นบาคาร่านะฮะ ช่วงนี้หนักมากพี่ก็ผมขอฝากของค่ายก่อนละกันนะครับโพลาร์แบร์คอนเน็กต์นะครับทั้ง YouTube เลยทั้ง Facebook เลยนะครับรวมไปถึงของผมเองนะครับณัฐจักรวาลัยนะครับก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่าจักรวาลัยก็จะขึ้นของพวกเราทั้งหมดเลยสมาชิกครับมีให้กดติดตามนะครับเข้าไปให้กำลังใจนะครับหรือใครอยากจะโอนมาช่วยในช่วงใกล้สิ้นเดือนก็โอนมาได้นะฮะครับพี่ยินดียินดีมากครับจากวันที่เธอทิ้งไปไร้คำรำลาแม้ดาวบนฟ้าก็ยังดูเงาดูเปล่าเปลี่ยวโทษเธอใจร้ายจังหลอกให้รักไปคนเดียวฉันยังรักเธอเกินกว่าเธอจะเข้าใจเพราะฉันก็มีหัวใจเหมือนใครอื่นเขาเธอ
ันเป็นแค่เพียงสิ่งขอแล้ววนกลับมาที่เดิมเจ็บช้ำจนช้ำชองฉันร่ำร้องให้กับรักจนเหนื่อยล้าจะเก็บซ่อนไว้ให้ลึกลึกจนตัวฉันเองก็หาไม่เจอเตะลุ่มร่างอ่างวางหัวใจไว้กับคนหากฉันไร้หัวใจลบคำว่ารักทิ้งไปให้ลืมลืนชั่วการเป็นดังจอมราชาแห่งกรุงลุงกาในตำนานเป็นอสูรเป็นตัวร้ายทศกัณฐ์จะถอนหัวใจไว้จากนี้จะเก็บซ่อนไว้